ครับในส่วนถัดไปนะครับตอนนี้เราก็ได้รับฟังบรรยายนะครับในส่วนของพืชกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ยังครับเรายังไม่พักกันนะครับครับลำดับต่อไปนะครับจะมาในส่วนของสัตว์กันบ้างนะครับว่าในการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์เนี่ยเรามีการจัดการระบบระเบียบอะไรเป็นยังไงนะครับในหัวข้อการอนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์และความร่วมมือพัฒนาระบบ Virtual Storage หรือ V-Store นะครับ Collaborative Storage System นะครับโดยสัตวแพทย์หญิงดร.อัมพิกาทองภักดีครับสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยครับค่ะก็ขอบคุณนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะคะแล้วก็ดร.ศิษเดชนะคะที่กรุณาให้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะคะข้อมูลเกี่ยวกับทางด้านสัตว์ป่านะคะถือเป็นปีแรกนะคะที่ได้เข้ามาร่วมกันแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้ร่วมมือกับทาง NBT นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปในเรื่องของเครือข่ายความร่วมมือตรงนี้นะคะเรื่องที่วันนี้อัมจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเรื่องความก้าวหน้าในเรื่องของการจัดเก็บพันธุกรรมนะคะแล้วก็การพัฒนาไบโอแบงค์หรือธนาคารพันธุกรรมสัตว์ป่าของประเทศไทยนะคะเป็นทรัพยากรของทุกคนในชาตินะคะแล้วก็มันจะตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องมาช่วยกันคิดแล้วก็ร่วมมือกันต่อไปนะคะรวมถึงเรื่องของการพัฒนาโปรแกรมใหม่นะคะที่เรียกว่า Virtual Storage นะคะซึ่งเป็นการร่วมมือกับทาง NBT นะคะในการพัฒนาระบบกับจัดเก็บพันธุกรรมตรงนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าบทบาทของสวนสัตว์เนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวนะคะใครเคยไปเที่ยวสวนสัตว์บ้างคะยกมือให้ชื่นใจหน่อยค่ะเกือบทั้งหมดเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยไปก็ต้องเชิญชวนไปนะคะและเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำให้ดูสัตว์น้องๆน่ารักเยอะๆนะคะจะได้ไปเยี่ยมชมกันนะคะนอกจากนี้ภารกิจที่สำคัญของเราก็คือทำยังไงให้มันยั่งยืนนะคะทุกคนจะต้องรับทราบเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะร่วมกันมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่รุ่นหลานนะคะไม่ให้มีการสูญพันธุ์ต่อไปนะคะมีเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นแหล่งสำรองพันธุกรรมสัตว์ป่าของชาติเราเอาไว้นะคะไม่ให้สูญพันธุ์นะคะโดยการที่เรามีการจัดการประชากรของเขาที่ดีนะคะทั้งเรื่องสวัสดิภาพสัตว์เรื่องการจัดการการขยายพันธุ์เรื่องของการวิจัยต่างๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญจะมาสนับสนุนในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าบ้านเรานะคะในคอนเซปต์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเราจะไม่พูดแล้วล่ะค่ะว่าการอนุรักษ์ในสวนสัตว์การอนุรักษ์สัตว์ป่าในพื้นที่ป่านะคะเรามองถึงองค์รวมนะคะที่เขาเรียกว่า one plan approach concept นะคะคือการที่เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตวแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นนักชีววิทยานักอนุรักษ์ NGO ประชาชนชุมชนทุกคนนะคะมาร่วมการต่อจิ๊กซอตรงนี้ใครมีความชำนาญอะไรมาช่วยการวางแผนในการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะแล้วเราก็คงไม่พูดว่าสัตว์ป่าที่สวนสัตว์ละมั่งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวช้างที่ภูเขียวหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันคือประชากรทั้งหมดของประเทศไทยมันคือประชากรทั้งหมดของโลกใบนี้นะคะซึ่งการวางแผนร่วมกันตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่ทำงานในสวนสัตว์หรือคนที่ทำงานในพื้นที่ป่าจะต้องมาคุยกันแล้ววางแผนกันในการอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดนั้นๆนะคะแล้วก็เป้าหมายของเราก็คือตรงนี้ค่ะเราจะทำยังไงให้เขามีประชากรที่แข็งแรงนะคะแล้วอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ต่อไปในอนาคตได้นะคะอย่างที่วิทยากรท่านก่อนๆที่พูดมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่น่าอยู่แล้วเกิดไฟป่าเกิดอะไรตั้งมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ป่าจะอยู่ได้ไหมคนจะอยู่ได้ไหมนะคะที่องค์การสวนสัตว์นะคะเรามีสถาบันที่ชื่อว่าสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์นะคะซึ่งเราก็ทำภารกิจตรงนี้ค่ะดูแลในเรื่องของงานทางด้านวิทยาศาสตร์หลายๆด้านนะคะรวมถึงการจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมนะคะเราก็มีธนาคารพันธุกรรมเล็กๆของเราอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะซึ่งจะมีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัยแล้วก็ไปซัพพอร์ตเรื่องของการจัดการสัตว์ป่านะคะในส่วนของไบโอแบงค์นะคะที่เราพยายามจัดเก็บนะคะตัวอย่างชีววัตถุของสัตว์ป่าเนี่ยมีหลากหลายนะคะอันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆเช่นตัวอย่างของเลือด DNA ต่างๆนะคะซีรั่มนะคะการเก็บทิชชูเอาไว้นะคะในรูปแบบของ
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไลด์การแช่แข็งนะคะเนื้อเยื่อที่ฟิกฟอร์มาลีนเอาไว้นะคะรวมถึงเรื่องของมูลเรื่องของปัสสาวะนะคะส่วนตัวอย่างที่เราสามารถนำไปใช้แล้วเก็บในรูปแบบที่จะให้เขาไปใช้เป็นแบบมีชีวิตเอาไปใช้ต่อได้นะคะเช่นตัวอย่างของอสุจินะคะเซลล์ร่างกายนะคะมีไข่ตัวอ่อนอะไรต่างๆซึ่งตัวอย่างอันนี้เนี่ยเราเก็บไว้ที่ธนาคารพิธีกรรมที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่เพื่อเอาไปใช้ในงานวิจัยนะคะซึ่งไม่ใช่เปิดเฉพาะให้นักวิจัยขององค์การสวนสัตว์ใช้เท่านั้นนะคะยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยหลายๆท่านนะคะทั่วประเทศได้มีโอกาสนำตัวอย่างตัวนี้มาใช้ได้ด้วยนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างในเรื่องของงานวิจัยที่เราทำนะคะงานรูทีนที่เราทำงานทางด้านพันธุศาสตร์เนี่ยได้แก่เรื่องของการตรวจสอบเพศนะคะจะทำยังไงให้เขาขยายพันธุ์ได้ดีนะคะสัตว์หลายๆชนิดก็จะมีเพศที่เราดูออกดูไม่ออกด้วยมอร์โฟโลจีนะคะดูหน้าตาแล้วเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกตระกูลนกนะคะไฮยีน่านะคะเรื่องของนกกระเรียนพันธุ์ไทยตัวผู้ตัวเมียหน้าตาเหมือนกันนะคะจะจับคู่เขายังไงถ้าเกิดเอาตัวผู้มาอยู่ด้วยกันนะคะไม่มีลูกสักทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก่อนนี่คืองานรูทีนที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเราทำนะคะนอกจากนี้ก็จะมีงานวิจัยเชิงลึกนะคะเช่นการดูสับสปีชีนะคะอะไรนะคะจะมีเรื่องของวัวแดงนะคะที่มันจะอยู่สับสปีชีต่างๆเรื่องของชะนีนะคะหลายๆอย่างที่เราทำงานวิจัยตรงนี้นะคะรวมถึงเรื่องของความหลากหลายทางพันธุกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป้าหมายที่เมื่อกี้เราพูดเอาไว้ก็คือการนำคืนสู่ธรรมชาตินะถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้สถานภาพทางพันธุกรรมเขาเป็นยังไงครอบครัวไหนที่มีความแข็งแรงทนโรคครอบครัวไหนที่อ่อนแอหรือว่าเขามาจากกี่ครอบครัวในประเทศไทยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยว่าเราจะควรจับคู่อย่างไรจะขยายพันธุ์เขาอย่างไรแล้วจะนำคืนสู่ธรรมชาติได้เหมาะสมนะคะถัดมางานทางด้านสุขภาพนะคะซึ่งทุกคนก็คงจะทราบดีว่าปัจจุบันโลกมันอยู่ยากแล้วนะคะคอนเซปต์ One World One Health นะคะสุขภาพคนสุขภาพสัตว์สุขภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสุขภาพเดียวกันนะคะถ้าเกิดป่าไม่สมบูรณ์นะคะสัตว์ป่าเกิดโรคระบาดคนก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยทางด้านสุขภาพนะคะทางทีมคุณหมอเนี่ยก็จะต้องพยายามเร่งศึกษาวิจัยเรื่องของการวิเคราะห์นะคะโรควินิจฉัยให้อย่างรวดเร็วนะคะรวมถึงการมีงานทางเชิงรุกด้วยการตรวจนะคะเอ๊ะสัตว์ของเราเป็นโควิดหรือเปล่านะคะประชาชนเข้ามาจะต้องมีรู้สึกว่าปลอดภัยนะคะรวมถึงเรื่องโรคระบาดในปีที่ผ่านมาทุกคนก็รู้อยู่ว่าโอ้โหมีโรคหนึ่งที่ชื่อว่าแอฟริกันสวายฟีเวอร์หรือว่าแอฟริกาในม้าเนี่ยนะคะแล้วก็มันระบาดไปทำให้ม้าตายกันเกือบพันตัวนะคะอันนี้ก็คือสัตวแพทย์เราก็ต้องลงไปเก็บตัวอย่างนะคะรวมถึงปากเท้าเปื่อยอะไรต่างๆที่มันเกิดในพื้นที่ป่าด้วยก็ทำงานร่วมกันระหว่างหลายๆหน่วยงานนะคะทั้งองค์การสวนสัตว์ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงมหาวิทยาลัยนะคะเพื่อป้องกันให้สัตว์ป่าของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่สูญพันธุ์นะคะเจเนติกส์หนึ่งเวลามันเกิดโรคระบาดทีนึงตายกันเยอะมากนะก็น่ากลัวนะคะในส่วนของงานทางด้านระบบสืบพันธุ์นะคะหรือการเพาะขยายพันธุ์นะคะเขาใช้คำว่า conservation breeding คือการขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์อย่างที่บอกว่าเราเป็นแหล่งสำรองของพันธุกรรมนะคะของสัตว์ป่าทั้งหมดนะคะเมื่อพันธุกรรมของประชากรในผืนที่ป่าเนี่ยมันไม่เหมาะสมเราก็ยังมีแหล่งสำรองพันธุกรรมเนาะในสวนสัตว์ของเรานะคะยกตัวอย่างตัวนี้นะคะทุกท่านทราบไหมคะว่าคือตัวอะไรถูกต้องเลยค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยนะคะชื่อว่าละมั่งนะคะไม่ใช่ว่ากวางอย่างเดียวนะก็เป็นสัตว์ป่าตระกูลกวางนะคะซึ่งเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยนะคะแล้วก็เชื่อไหมคะว่ามันเคยหายไปจากบ้านเราแล้วอ่ะ50ปีนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่เราก็ยังโชคดีที่เรายังมีประชากรกลุ่มนะคะที่ยังอยู่ที่สวนสัตว์ของเราแล้วสวนสัตว์ของเราก็ยังดูแลเขาอย่างดีทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนประชากรเขาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนางานวิจัยขยายพันธุ์ให้ได้มากๆมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะหลายๆหน่วยงานมาช่วยกันนะคะแล้วก็นำเขาคืนสู่ป่าธรรมชาติก็ทำให้ถือว่าตอนนี้เนี่ยเป็นความภูมิใจของคนไทยนะคะที่ว่าเรายังมีสัตว์ชนิดนี้อยู่นะคะก็ยังมีสัตว์อีกหลายๆชนิดค่ะที่เราพยายามใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการแช่แข็งนะคะซึ่งแน่นอนว่าสัตว์ป่าเนี่ยเวลาเราจะจับคู่ผสมพันธุ์เนี่ยถ้าเราย้ายสัตว์จาก
ที่หนึ่งไปที่หนึ่งเอาสวนสัตว์เชียงใหม่มาผสมพันธุ์กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็คงไกลแล้วก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแช่แข็งก็มีประโยชน์นะคะรวมถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมด้วยนะคะว่าในอนาคตเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าพันธุกรรมของสวนสัตว์มันเริ่มมีปัญหาเราก็สามารถนำเอาพันธุกรรมสัตว์ป่านะคะในผืนป่ามาโดยที่ไม่ต้องเอาตัวสัตว์ย้ายเข้ามาเป็นเป็ดนะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนพันธุกรรมทำให้เขามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ลดอัตราการเลือดชิดซึ่งการที่เขาผสมพันธุ์ภายในเครือญาติเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงบางทีก็เกิดมานะคะก็อ่อนแอแล้วก็ตายในที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะมีกรณีที่ว่าไม่สมบูรณ์พันธุ์นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กรณีที่ว่าโรคอุบัติใหม่นะคะหรือว่าภัยพิบัติต่างๆธนาคารพันธุกรรมตรงนี้ก็ยังเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นสเปิร์มโอไซต์นะคะเอ็มบริโอเซลล์ต่างๆเอาไว้ใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคตนะคะตัวอย่างที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของการนำเอาวิทยาการสืบพันธุ์เช่นการผสมเทียมมาใช้นะคะนี่คือของทางอเมริกานะคะที่นำเอาการผสมเทียมค่ะมาใช้ในช่วยของการฟื้นฟูประชากรของ Blackfoot Ferret นะคะทางอเมริกาเหนือนะคะซึ่งดร.โจเกลโฮเวิร์ดเนี่ยค่ะก็ได้มีการเก็บน้ำเชื้อของ Blackfoot Ferret เอาไว้นะคะหลายสิบปีนะคะแล้วก็มีช่วงนึงเนี่ยเขาพบว่ามันไม่มีไปแล้วมันหมดไปมันสูญพันธุ์ไปแล้วในป่าก็แทบไม่มีนะคะแต่เขาก็รวบรวมประชากร Blackfoot Ferret บางส่วนมาประมาณ10กว่าตัวแล้วก็มาขยายพันธุ์ทีเนี้ยพันธุกรรมมันก็มีแค่นั้นนะคะ10กว่าตัวค่ะแล้วก็ดร.โจเกลเนี่ยก็นำเอาน้ำเชื้อที่แช่แข็งเอาไว้ประมาณ20ปีก่อนเนี่ยเอามาละลายแล้วก็มาเพิ่มยกระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมนะคะซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่าในกราฟเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเติมนะคะเรื่องของพันธุกรรมใหม่ๆเข้าไปในประชากรเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะและเขาก็สามารถที่จะเพิ่มจำนวนประชากรที่เข้มแข็งแล้วก็ส่งเจ้า Blackfoot Ferret เนี่ยคืนสู่ธรรมชาตินะคะอันนี้ก็คือโมเดลที่ทั่วโลกนะคะพยายามที่จะใช้ในการยกระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมนอกจากนี้มันก็ยังมีเทคโนโลยีอื่นๆนะคะที่เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นการผลิตตัวอ่อนหรือว่าเรื่องของการทำสเต็มเซลล์อะไรต่างๆมากมายอันนี้คือตัวอย่างของประเทศไทยนะคะซึ่งเรามีความพยายามนะคะในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านระบบสืบพันธุ์รวมถึงวิทยาการสืบพันธุ์นะคะมาช่วยในการขยายพันธุ์สัตว์ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติอย่างที่ทุกท่านรู้ว่าเจ้าช่วงกับลินหุยเนี่ยก็ไม่ยอมผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติแล้วก็ต้องใช้เทคนิคการผสมเทียมเข้ามาช่วยรวมถึงนกกระเรียนพันธุ์ไทยซึ่งก็เป็นสัตว์ป่าสงวนของเราเหมือนกันแล้วก็หายไปจากป่าบ้านเรานะคะแล้วก็ยังมีประชากรบางกลุ่มที่เราเก็บรักษาเขาไว้ขยายพันธุ์ให้ได้จำนวนมากๆนะคะแล้วก็ทำยังไงให้เขามีความหลากหลายทางพันธุกรรมก่อนที่เราจะส่งคืนสู่ธรรมชาติอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างน้องๆที่เราขยายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการผสมเทียมนะคะละมั่งแล้วก็นำคืนสู่ธรรมชาตินะคะละมั่งหลอดแก้วนะคะเสือลายเมฆนะคะแล้วก็ช้างเอเชียซึ่งตอนนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วก็พยายามพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้วิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่าตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเสือปลานะคะที่เราไปศึกษาในพื้นที่ป่าแล้วก็มีการเก็บไม่ว่าจะเป็นอสุจิไม่ว่าจะเป็นเซลล์สืบพันธุ์อะไรต่างๆเข้ามาแล้วก็เอามาใช้ในเรื่องของการขยายพันธุ์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ต่อไปนะคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้วว่าเจ้าหนูนะคะตัวนี้เนี่ยเกิดมาจากตัวผู้2ตัวนะคะเกิดมาได้ยังไงนะคะนี่ก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์งานทางด้านสเต็มเซลล์นะคะเอามาใช้แล้วก็ขยายพันธุ์อันนี้ก็จะเป็นอนาคตค่ะของสัตว์ป่าอื่นๆที่ตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะคะเป็นแรดขาวทางแรดขาวนะคะ Northern White Rhinoceros นะคะซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่2ตัวบนเขาบอกว่าบนแพลเน็ตนะคะคือมี2ตัวในโลกเหลือตัวเมียทั้ง2ตัวเลยจะทำยังไงเขามีลูกได้นะคะเขาคงประชากรได้นะคะอันนี้ก็คือความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บพันธุกรรมเขาเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเราคงจะต้องมีเป็นเพนพอยต์อันนึงขององค์การสวนสัตว์นะคะซึ่งเรายังไม่มีระบบการจัดการนะคะไบโอแบงค์ที่ดีนะคะเรื่องของการจัดเก็บมีอย่างเขาเรียกว่าฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะคะเราจะไม่มั่นใจเลยว่าตู้เย็นของเราเนี่ยจะอุณหภูมิจะขึ้นลงจะแกว่งหรือเปล่านะคะไฟดับอะไรต่างๆรวมถึงเรื่องของระบบซัพพอร์ตต่างๆที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการรวมถึงเน็ตเวิร์คของนักวิจัยด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่องค์การสวนสัตว์กับทาง NBT ได้มาร่วมมือกันนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของเพนพอยต์ตรงนี้เพราะว่าองค์การสวนสัตว์เราจัดเก็บเรามีระบบจัดเก็บแบบง่ายๆนะคะแล้วก็แต่ละหน่วยก็จะแยกกันนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของโปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยนะคะทาง NBT ก็จะเป็นแหล่งสำรองด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดขององค์การสวนสัตว์นะคะเกิดภัยพิบัตินะคะคงน้ำท่วมหรือไฟดับก็ตามแล้วก็ยังมีจำนวนนะคะพันธุกรรมของสัตว์ป่าเก็บอยู่ที่ธนาคารพันธุกรรมของชาติของเรานะคะแล้วก็คงน้ำไม่ท่วมนะคะพี่หนึ่ง อันนี้ก็คือทาง NBT ก็ได้ออกแบบระบบนะคะซึ่งก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของข้อมูลของตัวสัตว์นะคะแล้วก็เรื่องของตัวอย่างที่เราจัดเก็บนะคะรวมถึงอุปกรณ์ที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าโอเคไฟจะไม่ดับนะแล้วก็มีระบบการตรวจวัดที่ดีนะคะเราก็โชคดีได้รับทุนวิจัยจากทางวช.นะเข้ามาสนับสนุนแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นเฟสแรกที่เราจะเริ่มมาใช้กับสัตว์ป่านะคะในอนาคตเราก็มองว่าเราคงจะต้องมาเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือก็คือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์หรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็มีความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะที่เหลือก็จะเป็นปศุสัตว์ที่จะมารวมกันในเรื่องของการใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านแบ็กอัพซึ่งกันและกันนะคะเป็นดาต้าเบสนะคะในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงการเข้าถึงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะพูดถึงว่านักวิจัยนะคะก็จะมีการสามารถที่จะ access ตรงนี้ได้มา register นะคะแล้วก็ขอข้อมูลนะคะตรงนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนะคะจากหน่วยงานไหนก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาขอใช้ facility ตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็อยากจะสรุปว่าการจัดเก็บพันธุกรรมนะคะแล้วก็การพัฒนาไบโอแบงค์เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการศึกษาวิจัยต่างๆการนำเอาตัวอย่างมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าในลำดับถัดมานะคะแล้วก็ระบบที่มาสักครู่พูดถึงเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดเก็บนะคะตัวอย่างนะคะมีสาธารณูปโภคที่ดีนะคะเชื่อมั่นได้ว่าจะตัวอย่างนั้นๆเนี่ยจะเอาไปใช้ต่อได้นะคะแล้วก็การเข้าถึงตัวอย่างนั้นๆนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ลดช่องว่างนะคะในการแลกเปลี่ยนตัวอย่างนะคะระหว่างหน่วยงานด้วยรวมถึงอนาคตอาจจะพูดถึงในภูมิภาคและประเทศอื่นๆด้วยค่ะสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะคะทางสวทช.นะคะที่ให้ความกรุณานะคะในเรื่องของการตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนานะคะเรื่องของระบบการจัดเก็บ database ร่วมกันนะคะปีถัดไปเราอาจจะพูดได้ลงลึกมากกว่านี้นะคะได้มีการใช้จริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณวช.ด้วยค่ะที่ให้ทุนสนับสนุนเรานะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับครับมีครับเชิญครับสิทธิ์พาดพิงครับก็ขอบคุณคุณหมออํานะครับที่ช่วยแนะนำตัวเราเองกับสิ่งที่เราเข้าไปก็จริงๆอยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณหมออามพูดขึ้นมานะครับมันก็เป็นสิ่งสามารถที่จะเข้าไปช่วยทางสผ.ให้ได้รับข้อมูลที่อัปเดตมากที่สุดเพราะว่าแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการตอบเพนพอยต์ของคนที่จะทำการยิงข้อมูลเข้าไปอย่างที่ดร.บรรยุพูดถึงว่าหลายๆคนตั้งใจจะเอาข้อมูลให้กับทางสผ.แต่ปรากฏว่าด้วยความที่พอบอกว่าต้องเป็น Excel เนื่องจากข้อมูลอาจจะเก็บเป็นกระดาษอยู่เขาก็ต้องทำการรวบรวมสร้าง Excel เนี่ยเพื่อส่งให้สผ.คราวนี้พอเราเห็นเพนพอยต์อย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งที่เราทำขึ้นมาทันทีคือเราพยายามที่จะลดภาระของการที่จะเอาข้อมูลรวบรวมกันเป็นข้อมูลของประเทศโดยทำการช่วยเขาในการบริหารจัดการข้อมูลนั้นให้มันดีพอบริหารจัดการข้อมูลที่ดีปุ๊บกดปุ่มเดียวก็วิ่งขึ้นไปหาสผ.ได้เลยอันนี้ก็เป็นการทำยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวและอีกสิ่งหนึ่งคือเห็นภาพรวมของการจัดเก็บทั้งหมดซึ่งแต่ก่อนก็แยกๆกันไว้พอลงเข้าไปสผ.ก็อาจจะมองไม่เห็นว่าจริงๆแล้วในโฟกัสขององค์การสวนสัตว์เองจริงๆมีภาพของการจัดเก็บเนี่ยน้ำเชื้อมากเกินหรือยังหรือว่าตัวนี้น้อยเกินไปคุณภาพน้ำเชื้อตัวนี้มันลดลงไปเรียบร้อยแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่เติมเต็มทำให้ตัวขององค์กรที่ทำงานให้กับประเทศเนี่ยได้เห็นภาพแล้วเขาก็พร้อมที่จะทำงานให้กับทางสผ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนั่นก็เป็นมุมหนึ่งที่จริงๆเราต้องขอบคุณทางองค์การสวนสัตว์แล้วก็ทางวช.เนาะที่เห็นถึงคุณค่าของโครงสร้างพื้นฐานอย่างนี้นะครับอีกอันนึงซึ่งอยากจะบอกอันนี้ก็ไม่รู้พูดติดตลกหรือว่าอะไรแต่ว่าอย่างที่คุณหมออามบอกว่าจริงๆเดือนที่แล้วเนาะที่มีการตีพิมพ์เรื่องของการเอาหนูเนี่ยที่
ญี่ปุ่นนะครับเขามีการเอาหนูตัวผู้2ตัวเนี่ยฮะทำให้เกิดกลายเป็นลูกหนูขึ้นมาได้สิ่งหนึ่งที่รู้สึกดีใจคือเพศผู้สำคัญเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่จะเจเนเรตขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดมีเพศเมียหรืออยู่2อันเนี่ยโอกาสสร้างเพศผู้ไม่มีแต่ถ้าเกิดมีเพศผู้เนี่ยมีโอกาสสร้างเพศเมียได้วิธีการของเขาคือทำไอตัวสเต็มเซลล์เนี่ยให้เป็นพลิโพเทนนะครับจากนั้นปุ๊บเนี่ยเขาก็ให้มันแบ่งตัวไปเรื่อยๆจนกระทั่งท้ายสุดแล้วเนี่ยไอตัว Y โครโมโซมซึ่งมันอ่อนแอหายไปก็เหลือ X แค่ตัวเดียวจากนั้นก็เลี้ยง X ต่อไปอีกแล้วทำให้มันเกิดความผิดพลาดแล้วกลายเป็น X 2ตัวคราวนี้พอมี X 2ตัวปุ๊บจบแล้วคราวนี้สบายเลยตอนแรกเขาพยายามเอาหนูตัวเดียวกันนะคือตัวผู้อะผสมกับเข้าไปปรากฏไม่ได้ก็ต้องเอาหนูตัวอื่นซึ่งเป็นตัวผู้อีกตัวนึงอะใส่เข้าไปก็เลยกลายเป็นตัวเป็นหนูตัวลูกแต่เรทที่เห็นนะฮะจาก700ฮะได้แค่ 1% 600ได้แค่7ตัว600ได้7ตัวได้แค่ 1% เท่านั้นเองอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บอกดังนั้นเนี่ยกรณีของรัดขาวอะเสียดายเนาะมีแค่ตัวเมียอยู่2ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสจะมีตัวผู้เนี่ยไม่มีเลยเพราะตัวผู้ที่สำคัญแต่ว่าสูญพันธุ์ง่ายสุดเพราะว่าเห็นไหมเรทเอเวอเรชั่นท้ายสุดแล้ววายโครโมโซมมันหายนะครับใช่ความหวังตอนนี้ก็คือนำเอาน้ำเชื้อแช่แข็งซึ่งอาจจะเคยเก็บก่อนหน้านี้มาทางผสมใช่ใช่ครับอีกอันนึงที่จะเสิร์ฟก็คือว่าเมื่อกี้มีทางดร.อุษาวดีถามถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์ข้อมูลของมนุษยกรรมนะครับจริงๆก็จะรอในตอนเสวนาแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆก็บอกเลยว่าตัวอย่างนึงเมื่อกี้พอดีหมออามถามว่ารู้ไหมตัวนี้เรียกว่าอะไรเอลสเตียร์เนี่ยก็มีพี่แอนบอกว่าอ๋อละมั่งละองละมั่งตอบได้เก่งมากเลยผมก็กลัวเดี๋ยวตอบไปแล้วจะกลายเป็นว่าชงกันเองครับตัวนี้ครับNBT เราก็ได้เข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยกับองค์การสัตว์โดยตรงเนาะก็มีแผนในการที่จะเลือกเอาละมั่งไทยอ่ะไซยามีสเนาะไม่ใช่เป็นพม่าเนี่ยฮะมาผสมเพราะว่าเขาจะมีคุณลักษณะพิเศษของเขาอยู่แล้วมีไม่กี่ตัวอยู่มาสัก7ตัวถึงไหม4ตัวกี่ตัวไม่แน่ใจร้อยตัวแต่ว่าที่องค์การสุนัขมีอยู่ไม่กี่ตัวใช่ซึ่งจากว่าเขาเองเนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลือดชิดมีโอกาสสูงมากที่ผสมไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยละองละมั่งเหล่านี้มันตัวเล็กลงเรื่อยๆสิ่งที่เราเข้าไปช่วยคือข้อมูลพันธุกรรมนี่แหละครับถึงแม้ว่าจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราเลือกเอาตัวที่ห่างกันมากที่สุดไม่มีความใกล้ชิดกันมากที่สุดเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยนำไปเลือกเอาว่าตัวไหนจะมาผสมกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงของการใช้ข้อมูลพันธุกรรมแล้วก็ผมเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยจะมีการใช้งานตามบริบทของเขาเช่นการดูเรื่องฟอร์เรนซิกการสมัคโก้ก็ใช้ข้อมูลพันธุกรรมนะครับการผสมพันธุ์ข้ามเจอร์มพลาซึมเพื่อได้พันธุ์ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นพวกมาร์เกอร์เซลเซชันก็เป็นการใช้ข้อมูลพันธุกรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีที่ใช้ครับแต่ว่ามันจะมีต้องมีเครื่องมือสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ข้อมูลพันธุกรรมเนี่ยถูกไปใช้ได้ผมเข้าใจว่าตอบคำถามบนที่มีการถามอยู่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะไปเบสกันอันนี้อาจจะง่ายๆหน่อยครับคือเห็นส่วนใหญ่ก็จะเห็นนกเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอะไรเงี้ยครับไม่ทราบจะมีโอกาสขยายไปในสัตว์กลุ่มอื่นเพื่อในแง่ของการอนุรักษ์หรืออะไรการอะไรก็แล้วให้ความรู้อย่างนี้มั่งไหมครับจริงๆก็จะมีหลายสปีชีส์ซึ่งมีความสำคัญนะคะแอมฟิเบียนเลปไทก็มีอัตราการสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นโรคไคติดฟังกัสอะไรต่างๆมันก็ทำให้สูญพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยเราร่วมมือกับหน่วยงานข้างนอกค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเองเนี่ยก็ยังไม่มีความเชี่ยวชาญเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะในเรื่องของทำยังไงให้เขาออกลูกออกหลานนะคะแต่ในเรื่องของวิจัยเชิงลึกนะคะเช่นในเรื่องของการนำเอาวิทยาการสืบพันธุ์มาใช้เนี่ยคงจะต้องศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ใช้ของแมมมอลไปใช้กับเลปไทด์หรือแอมฟิเบียนได้โดยตรงค่ะก็กำลังหาลือเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือแล้วก็ความจำเป็นในการนำเอาวิทยาการสืบพันธุ์ใหม่ๆมาใช้ขอบคุณมากครับสำหรับการบรรยายที่น่าสนใจและสัตว์ที่น่ารักขนาดนี้นะครับ